ผู้ชมครับวันนี้มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งอายุ57ปีในข่าวจะเรียกว่าป้ากฤษณาป้ากฤษณามาร้องเรียนครับมีเจ้าอาวาสวัดดังย่านลำลูกกาคลอง13ยืมเงินคุณป้าไปเกือบ10ล้านแล้วปรากฏพอไปทวงคืนเจ้าอาวาสโยนกุญแจโบสถ์ให้ฮะเอาโบสถ์ไปเลยยึดโบสถ์ไปเลยวันนี้ป้างงเลยป้าตั้งคำถามว่าป้าจะยึดได้ไหมป้าจะทำลักษณะเป็นกิจการคล้ายๆเปิดให้พระมาบวชแล้วจะขอเก็บเงินได้ไหมเดี๋ยวนะคือเจ้าอาวาสติดหนี้ป้าใช่แต่ตอนจะคืนหนี้โยนกุญแจโบสถ์ให้ป้าบีบคอป้าด้วยซ้ำโอ้ป้าบอกมันทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคุณป้ากฤษณานะครับเอาเอกสารการกู้ยืมเงินมาเป็นหลักฐานด้วยบอกว่ารู้จักกับเจ้าอาวาสเนี่ยมากกว่า20ปีคือรู้จักตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับแล้วที่สุดเนี่ยเจ้าอาวาสอยู่ดีๆปี52เจ้าอาวาสบอกกฤษณาเธอพอมีตังค์ไหมอยากจะขอยืมมาบูรณะซ่อมแซมวัดค่ะความที่ป้ากฤษณาเนี่ยใจบุญพอบอกว่าบูรณะซ่อมแซมวัดก็ทยอยให้ยืมทีนี้เวลายืมเนี่ยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเพราะเจ้าอาวาสบอกถ้าโอนเข้าบัญชีวัดมันจะยุ่งยากอยากจะบูรณะวัดเร็วๆก็ต้องโอนเข้าบัญชีส่วนตัวโอนทยอยโอนทยอยโอนคุณผู้ชมครับ9ล้าน2แสนบาทครับที่ยืมเงินไปเจ้าอาวาสบอกว่าเดี๋ยวมีเงินกฐินเดี๋ยวมีเงินพระป่าจะทยอยคืนไม่คืนสักทีสุดท้ายโยนกุญแจโบสถ์มาให้บอกยึดโบสถ์ไปเลยแล้วก็บีบคอป้าสักพักพอได้ตัวก็ขอโทษนะเผลอตัวบีบคอไปที่สุดอย่างนี้นะฮะคือก่อนหน้านี้ไปร้องเรียนกับเจ้าคณะแล้วมีการทำหนังสือสัญญาเป็นหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ในหนังสือสัญญาเนี่ยมีการระบุชัดเจนว่าเป็นหนี้คุณป้าอยู่9ล้าน2แล้วก็เป็นหนี้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอีก 200,003 ยินดีชำระหนี้คืนภายในเดือนสิงหาคมอันนี้เป็นฉบับแรกฉบับที่2เนี่ยเขียนด้วยลายมือคล้ายๆเขาเรียกอะไรพินัยกรรมอะอาตมาเมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สมบัติส่วนตัวทั้งหมดจะยกให้กับเจ้าหนี้ก็คือคุณป้ากฤษณาได้แก่วัตถุมงคลต่างๆที่อาตมาเก็บสะสมไว้จะมอบให้เป็นหลักฐานเซ็นไว้เมื่อวันที่31มกราคม67แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้เงินเลยได้คืนมา 3,000 บาทแล้วท่านบอกจะไปทวงอะไรท่านก็ตะคอกแล้วท่านก็เอาขาถีบยันไม่ยันขาถีบเลยค่ะแต่ท่านดื้อคออย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่ายอมก็เอาโบสถ์ไปของอะไรในวัดที่อะไรในวัดอ่ะยอมโบสถ์ยอมก็เอาไปเลยยกให้ไปเลยยอมมาเอาไปได้เลยก็เลยมาปรึกษาทางเพจสายไหมว่ายึดได้หรือเปล่าถ้ายึดได้ก็จะเอาค่ะกล้ายึดโบสถ์ป้ากล้ายึดโบสถ์ได้เหรอเอาถ้ายึดได้ก็เอาค่ะเพราะว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นเงินไงคะป้าจะคิดไหมครับว่าโบสถ์ป้าจะไปทำอะไรไม่ค่ะก็ให้พลาคนมาทำมาบวชทำอะไรอ่ะแล้วก็ขอส่วนแบ่งเป็นค่าชดเชยป้าจะการเก็บเท่าไหร่ถ้าบวชถ้าผมไปบวชอย่างเงี้ยป้าคิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ญาติโยมศรัทธาไม่ได้500พันนึงยังไม่พอค่าไฟเลยค่ะเนี่ยคุณป้าบอกว่ายึดโบสถ์ก็จะเอาแล้วเดี๋ยวเปิดให้บวชแล้วจะทำบุญเท่าไหร่ขอป้าได้ไหมเพราะป้าไม่มีเงินแล้วก้อนสุดท้ายเนี่ยให้หมดเลยเพราะนึกว่าจะทำบุญกับวัดคุณผู้ชมคือคุณเอกภพอ่ะจากสายไหมต้องรอดพาไปปรึกษาพระครูออสซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหมและเป็นรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาพระครูออสก็โทรหาลูกศิษย์คนสนิทของเจ้าอาวาสคนนี้ลูกศิษย์คนสนิทบอกว่าเงินไม่เคยบูรณะเลยเอาไปทำอะไรไม่รู้อะไรมีเรื่องผู้หญิงอะไรเก็บเงินคุณติดไปเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่แรกผมไม่ค่อยยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้ารวมแล้วมัน10กว่าล้านนะไอ้เงินเนี่ยใช้งานไปใช้บริหารจัดการงานของวัดมั้ยไม่ค่อยมีครับผมมากจะไม่มีการแจ้งอะไรทั้งสิ้นเลยก็ไม่รับทราบว่าแกเอาเงินไปทำอะไรที่เจ้าวาดอ่ะให้โอนเงินทุกอาทิตย์เดือนละ 20,000 น่ะบอกอาจารย์ออสเลยว่าเงินเนี่ยโอนให้ผู้หญิงในฐานได้เรื่องอะไรหลายๆหมื่นนะคะให้ฟังได้เท่านี้ด้วยเวลาจำกัดที่สุดแล้วเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาเรียกเจ้าคณะตำบลทั้ง6มาหารืออยู่ระหว่างเชิญจวดเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลนะครับว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่